สำหรับฝนที่ตกต่อเนื่องเกือบทุกภาคของประเทศไทยในขณะนี้นะครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ําสะสมนั้นมีมากขึ้นไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านรวมทั้งนาข้าวแล้วก็พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายครับที่จังหวัดยโสธรพื้นที่อาเภอขอวังปริมาณน้ําสะสมจากฝนตกหนักไหลเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่กว่า1000ไร่ระดับน้ําสูงกว่า50เซนติเมตรโดยเฉพาะนาข้าวที่อยู่ตามแนวลุ่มน้ําลําห้วยพระบางซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําที่ไหลามาจากอําเภอขอวางัง รวมทั้งอำเภอราศีสลายและอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นพื้นที่ติดต่อก,กันและเป็นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ตอนปลายจึงทําให้มีปริมาณน้ําไหลามาสะสมเป็นจํานวนมากซึ่งองค์กรปกครองในท้องถิ่นเร่งสูบน้ําออกเป็นการด่วนหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์น้ําจะลดลงสู่ภาวะปกติครับ ส่วนที่จังหวัดกาลาสินหลังมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลเข้าท่วมพื้นที่ในหลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอที่อยู่ติดกับเทือกเขาภูพานมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากเทือกเขาเออเข้าท่วมไร่นาแล้วก็กัดเซาะถนนหลายจุดด้วยกันนอกจากนี้นะครับยังมีพื้นที่ลุ่มน้ำที่อยู่ติดกับลำน้ำฉีปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรด้วย โดยล่าสุดนะครับนายวินัยวิทยานุกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกลาลสินเรียกประชุมแนงเพอ18อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป้าระวังผลกระทบจากปัญหาน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําล้นตลิ่งครับมาดูชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างนะครับนาอุปกรณ์ต่างๆออกมาจับปลาที่อ่างเก็บน้ําคลองสียัด หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมีน้ำป่าหลากมาจากเทือกเขาอ่างรือในลงสู่ลำน้ำคลองตะเกราก่อนจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดครับแล้วก็พัดนำเอาปลาหลายชนิดมาก,กับกระแสน้ำด้วย ปิดท้ายที่จังหวัดอุทัยธานีครับทางชลประธานอุทัยธานีลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ําในแม่น้ําสะแกกรังหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประกอบกับมีปริมาณน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาระบายเข้ามาสมทบทําให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นแต่ยังรองรับน้ําได้อีกรวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของประตูระบายน้ําเสด็จประพาต้นรัชกาลที่5และประตูระบายน้ําคลองขุนทรัพย์ที่ตําบลเกาะเทโพ ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่แม่น้ำสแกกรังเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงที่มีน้ำหลากคับ